ชาวโรฮิงญาเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงอาหารนะครับขณะที่ทางตำรวจหัวไซก็ส่งผู้ต้องหาคนแรกฝากขังเรือนจำปากพนังแล้วชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนหลังสถานีตำรวจภูธรหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มทะเลาะวิวาทแย่งชิงอาหารที่มีผู้มามอบให้จนทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์ขณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวไซคุมตัวนายสุนันท์แสงทองอายุ53ปีผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุมตัวไว้ได้ส่งฝากขังยังเรือนจำปากพนังไว้ก่อนเนื่องจากเป็นคดีที่ร้ายแรงและจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมในภายหลังหากสำนวนยังไม่ครบถ้วนโดยขณะนี้นะครับรอคำสั่งตำรวจภูธรภาค8แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนเรื่องของการฟอกเงินและในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพดำเนินการเนื่องจากชาวโรฮิงญาอยู่ในสถานะของเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ไม่ใช่ผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมือง